โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเหมาะกับสาวๆมากที่มีเพื่อนชอบอยากรู้อยากเห็นนะครับหรือเรียกง่ายว่าขี้ตามนั้นนะครับเพราะอะไรนั่นหรอครับเพราะหน้าจอ HP เครื่องนี้ครับเขามีฟังก์ชันเรียกว่ากันเสือกนะครับผมถ้าดูอย่างนี้เนี่ย wow. เหมือนกับผมไม่ได้เปิดอะไรใช่ไหมแต่ถ้าดูตรงๆครับนี่มันมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับกันเสือกปิดเปิดได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสวัสดีครับกลับมาเจอเหมือนเดิมครับนบ Extreme IT นะวันนี้ครับผมได้รับโน้ตบุ๊กจากทาง HP นะครับในตระกูล Envy นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย Envy ผมเคยรีวิวไปตั้งแต่เจนก่อนหน้าปีที่แล้วก็เคยมีรีวิวมาแล้วนะครับและผมก็บอกได้เลยว่า Envy เขายังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับเน้น Privacy เน้นความปลอดภัยแล้วก็ให้การพกพาที่ค่อนข้างสะดวกนะเป็นโน้ตบุ๊กเรียกว่าสายทำงานสายพกพาอย่างแท้จริงนะครับใครที่แบบว่าต้องการปกป้องข้อมูลหรือว่าต้องการพกพานะครับโดยเฉพาะสาวๆอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ออกแบบมาเหมาะสำหรับผู้หญิงมากๆนะครับเพราะว่า1ด้วยน้ำหนักค่าตัวของเขานะครับเพียงแค่ 1.3 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุดีไซน์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันตัวหน้าจอที่เป็น privacy มากๆนะครับก็สำหรับเจ้า HP Envy ตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมารับชมพร้อมกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันก่อนเลยนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว Envy 13แน่นอนหน้าจอของเขาจะเป็นขนาด 13.3 นิ้วด้วยกันนะครับเป็นหน้าจอเรียกว่าเป็น Gorilla Glass นะครับเป็นหน้าจอกระจกแบบไม่ใช่เรียกว่าไงอ่ะไม่ใช่หน้าจอด้านนะครับทำให้สีหน้าจอเนี่ยมันจะค่อนข้างดูสดมากๆนะครับในเรื่องของความตรงของสีนะครับตัวนี้เคลมเอาไว้ที่ 72% NPS 4ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านบนครับมีกล้องเว็บแคมความละเอียดแบบ HD มาให้นะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยหน้าจออาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าให้สีที่ค่อนข้างสดนะครับแต่จุดลูกเล่นของเขาเลยนั่นก็คือในเรื่องของฟังก์ชันการเปิดปิดป้องกันการเสือกหรือว่าป้องกันคนแอบดูข้อมูลอะไรของเราละกันเพราะว่าบางครั้งเราไปอยู่ร้านกาแฟหรือว่าบางครั้งเรานั่งทำงานที่ BTS นะครับผมใช้คำพูดนี้เลยบางทีรีบร้อนนะครับแล้วก็มันเป็นข้อมูลสำคัญบางคนเนี่ยมองซ้ายมองขวาแอบเข้ามาดูหน้าจอของเราได้นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันในการปิดเปิดตรงนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บหลายๆคนก็บอกเอ้ามันก็แค่ทำให้หน้าจอมืดเฉยๆไม่ใช่หรอนะครับถ้าดูตรงกลางอย่างนี้นะครับหน้าจอก็จะมืดลงสว่างขึ้นมืดลงสว่างขึ้นตัวนี้ไม่ได้เป็นการปรับไบรท์เนสนะครับถ้าสมมติผมเอียงจอให้ดูอย่างนี้เอียงๆนะครับแล้วผมลองกดตัวนี้ครับนี่ก็จะมองแทบไม่เห็นตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่แบบว่าถ้าเรามองด้านข้างเราจะมองไม่เห็นตัวกล้องเนี่ยผมบอกว่าอาจจะมองเห็นนะครับแต่ถ้าสมมติสายตาคนเนี่ยผมมองประมาณนี้นะครับเนี่ยโน้ตบุ๊กวางอย่างนี้ผมมองอย่างนี้แทบจะไม่เห็นข้อมูลภายในตัวจอแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเสริมความปลอดภัยของข้อมูลต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับใครที่ใช้งานโดยเฉพาะสาวๆบางทีอยากจะเปิดดูรูปนู่นนี่นั้นนะครับบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมเราอาจจะเปิดปิดในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับและก็นอกเหนือจากฟังก์ชันของส่วนหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอเวลาเราเปิดนะครับมันจะทำให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยยกระดับได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแบบตั้งฉากนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดจะวางเป็นแนวราบนะครับเราก็สามารถทำงานได้แต่ถ้าสมมติใครบอกว่าตัวค่อนข้างสูงแล้วอยากจะนั่งสูงๆพิมพ์ได้สบายๆนะครับให้ทำการยกหน้าจอตรงนี้ลงมาอีกนะครับสายตาของเราก็จะมองรับกับตัวจอได้ดีแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีการยกขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถพิมพ์ได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดูดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบค่อนข้างมินิมอลมากๆพิมพ์ค่อนข้างสะดวกนะครับมีไฟแบ็คไลท์สีขาวในส่วนของทางด้านล่างตรงนี้ให้มาชัดเจนเวลาเราใช้งานในที่กลางคืนเนี่ยก็เรียกว่ามองเห็นได้ชัดนะครับตัวคีย์บอร์ดครับก็จะมีตัวฟังก์ชันด้านบนทุกอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับแสงหน้าจอปรับไฟคีย์บอร์ดระดับเสียงเปิดปิดไมโครโฟนนะครับแล้วก็มัลติมีเดียต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดปิดตัวกล้องเว็บแคมเราสามารถตั้งเปิดปิดในส่วนของตรงนี้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปกดนะครับก็ถ้าสมมติกล้องมันเปิดหรือปิดอยู่เนี่ยกดปุ๊บ1ครั้งนะครับ
จะมีไฟสีแดงๆขึ้นดังนั้นหมายความว่าตอนนี้กล้องจะถูกปิดการทำงานนะครับอย่างที่บอกไปเจ้า HP Envy เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอีกหนึ่งจุดครับมีเรื่องของระบบ Fingerprint ครับตัวนี้ก็จะมีตัว Fingerprint นะครับที่เห็นเด่นชัดในส่วนของตัวคีย์บอร์ดได้เลยเราสามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้กับ Windows Hello นะครับผมสามารถสแกนแล้วก็เข้าพาสเวิร์ดอะไรต่างๆโดยการเซฟผ่านตัว Windows Hello และการสแกนลายนิ้วมือทีเดียวก็สามารถล็อกอินได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเสียงเครื่องนี้นะครับเรียกว่าจัดมาให้เต็มแน่นอนนะครับถ้าทุกคนเคยได้ยินชื่อของ B&O เนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับเป็นการทำเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์นะครับของทาง B&O แน่นอนว่าเจ้า HP Envy ตัวนี้นะครับใช้เครื่องเสียงหรือว่าตัวระบบเสียงของทาง B&O ใส่เข้ามาในเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีสติ๊กเกอร์บ่งบอกเอาไว้นะครับเขาใช้ CPU เป็น Intel Core i5 Generation ที่11นะครับโดยรหัสตัวนี้จะเป็นตัว i5-1135G7 นะครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานเหลือๆมาพร้อมกับ Intel Iris Xe ที่ผมก็เคยพูดแล้วก็เคยรีวิวเน้นย้ำไปหลายรอบแล้วว่าเจ้า Intel Gen 11เนี่ยห้ามดูถูกการ์ดจอของเขานะครับเพราะว่าเครื่องนี้เขาสามารถตัดต่อได้แบบลื่นไหลตัดต่อได้ลื่นขนาดไหนไปดูกันครับก็สำหรับการตัดต่องานนะครับผมจะใช้ฟุตเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งการพรีวิวเนี่ยพรีวิวเลื่อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรนเดอร์กันดูครับกับตัว i5 ตัวนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับก็Export ครับ Media ครับก็ตัวนี้นะครับการตั้งค่าผมจะตั้งเป็น H264 แล้วก็เป็น Match Source นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่า Render เนี่ยไวขนาดไหนนะครับไปจับเวลากันครับนี่ก็เดี๋ยวเปิด Task Manager ให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้มันใช้การ์ดจอในการช่วย Render แล้วก็ CPU วิ่งจัดเต็มเลยนะครับผมนี่ตามนี้ครับผมเรนเดอร์เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ 100% แล้วใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ12นาทีเท่านั้นนะ12นาทีนิดๆนะครับตัวนี้ก็ใช้ CPU เราจะเห็นว่ารันอยู่ประมาณ 30-40% นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอ Iris เนี่ยจะรันแบบโอ้โหแทบเต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็ในเครื่องตัวนี้เราจะเห็นว่าการ์ดจอ Nvidia เขาจะแทบไม่ได้ทำงานเลยนะครับสำหรับเวลาเราเรนเดอร์นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เซฟไฟล์เองนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วถือว่าการตัดต่อเครื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าทำได้จริงใช้งานได้จริงครับเป็นฟุตเดิมที่ผมเคยเรนเดอร์เลยครับก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับกับการตัดต่อที่ผมบอกได้ว่ารวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็เครื่องนี้ยังมีในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว Microsoft Office Home and Student แถมมาให้ด้วยนะครับลายเส้นเครื่องนี้มี Windows 10แท้ครับแล้วก็การ์ดจอเครื่องนี้ครับเป็นตัว Nvidia MX450 นะครับซึ่งถ้าผมพูดตามตรง Nvidia อาจจะเอาไว้เล่นเกมผ่อนคลายนะครับทำงานอาจจะใช้ตัวการ์ดจอ Irisอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวเครื่องประมาณนี้เลยเรื่องของกรูระบายความร้อนก็จะมีด้านบนเล็กๆจะไม่ได้เยอะมากมายสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัว CPU หรือว่าตัวประสิทธิภาพเครื่องนี้มันอาจจะไม่ได้สูงมากทำให้ความร้อนค่อนข้างน้อยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางฝั่งขวามือก่อนเลยนะครับโดยช่องแรกนะครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบ micro SD card นะครับก็จะมีช่องตัวนี้เล็กๆนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB Type A ซึ่งตัวนี้ HP ชาญฉลาดมากสำหรับการออกแบบตัวพอร์ตนะครับเขาจะให้เป็นพอร์ตแบบปากอ้าอย่างนี้ครับนี่ก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันบางลงไปได้อีกนะครับเวลาจะใช้งานก็อ้านิดแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นตัวแจ็คเสียบ DC adapter นะครับผมแอบงงนิดนึงตรงทำไมเขาเอา DC adapter มาไว้ฝั่งขวามือนะครับแต่ผมลองเสียบใช้งานจริงๆมันไม่มีปัญหาทำไมถึงไม่มีปัญหากันหรอเพราะว่าเจ้าตัว adapter ครับเขามาเป็นหัวงอแบบ90องศาอย่างนี้นะครับพอเวลาเสียบเข้าไปปั๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมลองวางนะครับถ้าสมมติสายภาพไปด้านหลังเนี่ยมันจะแทบเรียกว่าไม่มีการติดขัดในการใช้งานนะครับมันไม่ได้เป็นแบบแท่งตรงถ้าสมมติเป็นแท่งตรงเนี่ยมันจะเกะกะในส่วนของการเราลากเมาส์อะไรต่างๆแต่ตัวนี้มันหักงอไปทางด้านหลังนะครับแต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีถ้าให้มาทั้งฝั่งด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเหมาะมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อด้านซ้ายมือครับจะมีในส่วนของตัวแจ็คเสียงหูฟังไมโครโฟนเป็นแบบคอมโบแจ็คมีพอร์ต USB Type A เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีพอร์ตตัว USB Type C ซึ่งตัวนี้เขาเป็นแบบ Thunderbolt 3นะครับสามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากๆใครอยากต่อ Extend Card จอแยกอะไรต่างๆสามารถต่อทำได้นะครับด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างครับฝาหน้าจอเครื่องนี้นะครับแน่นอนผมบอกแล้วว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับสาวๆนักธุรกิจใช้งานกันทั่วไปนะครับก็ให้โลโก้ HP ที่ทางด้านหลังมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็ดูเรียบง่ายใช้งานได้แบบสบายๆเป็นสีเงินๆสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาหลังครับฝาหลังเครื่องนี้นะครับมีรูระบายความร้อนเล็กๆอยู่ในจุดของตรงนี้นะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ Windows 10
ของแท้นะครับมี Windows 10แท้มาให้เลยเรียกว่าใช้งานหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดฝาออกมาดูทางด้านในนะครับเราก็จะเห็นกับตัวชุดระบายความร้อนที่มีพัดลมเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับพร้อมกับฮีทไปเพียงแค่1เส้นเพียงเท่านี้มันก็สามารถระบายความร้อนได้แล้วมีตัว SSD M.2 ครับโดยความจุของ M.2 ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่512 GB นะครับเป็นแบบ NVMe เนาะก็ในส่วนของตัวแรมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับซึ่งแรมเครื่องนี้ให้มาเป็นแบบ 8 GB ตัวแบตเตอรี่ให้ความจุอยู่ที่51 W/h นะครับผมก็51 Wh นั่นเองนะก็ถือว่าสามารถใช้งานได้แบบสบายๆหรือว่าถ้าใครกังวลเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าคุณเสียบชาร์จ30นาทีเนี่ยมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 0% ถึง 50% ภายในแค่30 wow. นาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าเร็วมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูสเปคผลคะแนนการทดสอบอื่นๆกันนะครับเราเห็นตัดต่อไปแล้วว่ามันแรงลองไปดูสเปคอื่นๆกันต่อเลยครับในส่วนของสเปคเครื่องนี้นะครับนี่เลยก็อย่างที่บอกไปเป็น Intel Core i5 ในรหัส 1135G7 นะครับตัวนี้ก็ความเร็วอยู่ที่2.4 นะครับแล้วก็สามารถบูตได้สูงสุดที่ 4.2 เป็น CPU แบบ4 Core 8 Thread ผลิตแบบ10นาโนนะครับตัวนี้ Mac TDP เพียงแค่28 W เท่านั้นนะครับตัวเมนบอร์ดก็เป็นของทาง HP นะครับแรมเครื่องนี้เป็นแรมแบบ 8 GB ครับ Dual Channel นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Bus Speed เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,933 นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกราฟิกครับจะมีการ์ดจอที่เป็น GeForce MX450 นะครับนี่เลยก็เป็นชิปตู่117นะครับเทคโนโลยีการผลิต12นาโนแล้วก็การ์ดจอทีเด็ดนะครับตัวนี้ยังคงมีมาให้กับ Intel Iris Xe นะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายตัดต่อผมบอกเลยว่าจะแฮปปี้กับการ์ดจอตัว Iris Xe ตัวนี้มากนะครับในส่วนของผลคะแนนครับCPU ตัวนี้ Single Thread ได้คะแนนที่520 Multi Thread ได้ที่2486แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกสกอร์อย่างเช่นตัว 3D Mark นะฮะตัว 3D Mark Time Spy เนี่ยได้คะแนนที่1875แต้มนะครับผมนี่ก็ยังพอเล่น Battlefield V ได้อยู่นะปรับอัลต้าเขาบอกได้35เฟรมบวกผมก็แนะนำว่าปรับเป็น Very Low แล้วกันถ้าใครอยากจะเล่นพวก Battlefield นะครับแต่เครื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของผลคะแนนตัวที่เป็น 3D Mark Fire Strike กันบ้างดีกว่าครับโดยจะได้คะแนนที่4312แต้มนะครับผมก็ถือว่าแรงใช้ได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัว 3D Mark Fire Strike ตัวนี้นะครับก็ในส่วนของตัว PC Mark 10กันบ้างครับได้คะแนนรวมทั้งระบบอยู่ที่ 4,764 แต้มนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วๆไปได้แบบสบายๆครับแล้วก็ในส่วนของ SSD ครับเครื่องนี้ให้ SSD เป็นแบบ NVMe ใช่ไหมครับก็ได้ความแรงแบบ read ที่ 3,538 write อยู่ที่ 2,977 นะครับ random 4K เนี่ยอยู่ที่35แล้วก็60ตามลำดับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นพกพาและก็ยังสามารถตัดต่อได้ครับผมก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า HP Envy เครื่องนี้ผมก็พูดตามตรงว่าคะแนนมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นหวือหวานะครับก็เหมือนกับเครื่องทั่วไปที่ผมเคยรีวิวเจเนอเรชันที่11นะครับแต่จุดเด่นของตัว Envy เครื่องนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ privacy นะครับหรือว่าภาพลักษณ์ในการพกพาผมมองได้เลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือว่าสาวๆนั่นเองนะครับพกพาสะดวกเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่ 1.3 กิโลกรัมนะครับทำให้เราพกพาไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กไซส์13นิ้วที่เหมาะสำหรับการใส่แบบแฟ้มเอกสารแบบซองไซส์ A4 เงี้ยก็แทบจะใส่ใช้งานได้สบายๆนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับพอผมพูดเรื่องของความเล็กหลายๆคนก็จะบอกโน้ตบุ๊กเล็กเนี่ยอะแดปเตอร์ชาร์จมันเล็กตามหรือเปล่านะฮะตัวอะแดปเตอร์ชาร์จของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมก็ต้องบอกเลยเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือเล็กมากๆนะครับตัวอะแดปเตอร์ค่อนข้างเล็กครึ่งเดียวของฝ่ามือนะครับทำให้เวลาเราพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากถ้าใครยังกังวลว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้ไม่ทั้งวันเราใช้งานหนักนะครับยังไงก็ต้องขอพกอะแดปเตอร์ชาร์จเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจเป็นอย่างมากครับนี่อะแดปเตอร์65วัตต์จากทาง HP นะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าโน้ตบุ๊กสายพกพาแท้จริงไม่ใช่โน้ตบุ๊กเล็กโน้ตบุ๊กบางอะแดปเตอร์มาเท่านี้นะครับมันก็ใหญ่จนเกินไปตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเล็กมากๆนะฮะแต่ถ้าให้ดีนะผมมองว่าให้อะแดปเตอร์ที่เป็นแบบType-C มาเลยอ่ะเสียบชาร์จเข้าตัว Thunderbolt แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์เล็กๆ65วัตต์เหมือนโทรศัพท์มือถือไปเลยผมมองว่าจะแจ่มมากกว่าเพราะว่าคุณสามารถพกอะแดปเตอร์ชาร์จโน้ตบุ๊กเอาไปชาร์จมือถือก็ได้เอาไปชาร์จแท็บเล็ตเอาไปชาร์จอะไรต่างๆก็ได้แต่เท่านี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนอยากจะพกพาอยู่แล้วนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับเจ้า HP Envy เครื่องนี้นะครับมีวางจำหน่ายเยอะแยะมากมายผมเห็นที่ร้านบานาน่ามีวางจำหน่ายอยู่นะครับเครื่องนี้ราคา39,990 บาทสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ X-Reality ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ